สวัสดีครับ Steel Pay Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบยอดเงินสมทบชราภาพนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะครับและก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับภายในแอปพลิเคชัน ADSO Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของประกันสังคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน ADSO Connect นะครับแนะนำว่าให้ทำการดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับผมเพียงเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คำว่า ADSO Connect นะครับแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับกดเข้าไปดูก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันของ SSO Connect นะครับผมเสร็จแล้วก็ทำการกดติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชัน SSO Connect นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะกรอกหมายเลขประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผ่านลงไปนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมแต่สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมจะต้องไปทำการลงทะเบียนก่อนนะครับผมวิธีการลงทะเบียนนะครับก็มากดตรงนี้นะครับตรงคำว่าลงทะเบียนนะครับกดเข้าไปเลยตึบนะครับผมเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับกดตรงคำว่าสมัครสมาชิกนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้อ่านข้อตกลงให้เรียบร้อยนะครับเมื่ออ่านข้อตกลงเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้รูดขึ้นมานะครับมาติ๊กถูกตรงคำว่าฉันยอมรับข้อตกลงในการให้บริการนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับต่อมานะครับก็ให้ทำการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับเบอร์มือถือแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับสำหรับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับจะใช้เอาไว้กรอกเข้าแอปพลิเคชัน SSO นะครับต้องจำให้ได้ด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพวกชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็อีเมลนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็ให้ทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอปพลิเคชัน SSO Connect นะครับผมให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักลงไปนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะมาอยู่ในหน้าแรกนะครับก็คือหน้านี้นะครับผมส่วนบนสุดตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อนามสกุลของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เราเลือกใช้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบัตรหมดอายุนะครับก็จะบอกสถานะนะครับตรงนี้นะครับช่องแรกเลยนะครับผมก็คือยอดเงินสมทบชราภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดรวมของเราทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้จะเป็นสิทธิ์ทันตกรรมที่คงเหลืออยู่นะครับตรงนี้จะได้ต่อปีนะครับ900บาทนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับผมเงินสมทบชราภาพนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะครับผมว่ายอดรวมตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับคำว่าเงินสมทบชราภาพนะครับในหน้านี้นะครับผมก็จะแสดงยอดเงินสมทบชราภาพทั้งหมดที่เราส่งนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มเข้าระบบประกันสังคมนะครับผมอันนี้ผมก็ส่งตั้งแต่ปี47นะครับเรื่อยมานะครับผมจนถึงปีปัจจุบันนะครับก็คือปี2564นั่นเองนะครับผมยอดรวมทั้งหมดนะครับของผมตอนนี้นะครับก็ 141,118 บาทกับอีก12สตางค์นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเช็คยอดเงินสมทบชราภาพของเราในหน้านี้ได้เลยนะครับกดกลับไปนะครับเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเงินสมทบผู้ประกันตนนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เช่นกันนะครับกดเข้าไปเลยตึบนะครับสำหรับหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นยอดเงินรวมสมทบผู้ประกันตนนะครับสามารถเลือกดูตามปีได้นะครับอันนี้ก็เป็นปี64นะครับผมเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปีได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับผมก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับว่าเราส่งเงินสมทบไปแล้วเท่าไหร่นะครับกดกลับไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูการเบิกสิทธิประโยชน์นะครับกดเข้าไปดู1ครั้งนะครับถ้าเรามีการเบิกสิทธิประโยชน์ว่างงานตกงานนะครับหรือว่าทันตกรรมนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกปีที่ผมมีการใช้สิทธิ์ไปนะครับกดมาตรงนี้นะเมื่อปี62นะครับผมมีการใช้เรื่องของทันตกรรมกดเข้ามานะครับมันก็จะมีข้อมูลแสดงแบบนี้นะครับกลับไปนะครับ
ต่อมาก็เป็นส่วนของค่ารักษาทันตกรรมนะครับกดเข้าไปดูนะครับผมตรงนี้นะครับจะได้ทุกปีนะครับ900บาทนะครับถ้ามีการใช้สิทธิ์ก็จะขึ้นมานะครับผมเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับกดเข้าไปดูนะครับผมในหน้านี้นะครับส่วนบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลปัจจุบันที่เราเลือกใช้สิทธิ์อยู่นะครับผมตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลได้นะครับสำหรับช่องแรกนะครับตรงนี้ยังเลือกไม่ได้นะครับที่คำว่าเปลี่ยนประจำปีนะครับสำหรับการเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปีนะครับจะเริ่มในเดือนมกรานะครับจนถึงมีนาคมทุกปีนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับผมแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราเปลี่ยนที่อยู่นะครับก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับผมเมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนโรงพยาบาลตรงนี้ได้นะครับก็เลือกเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านนะครับผมหรือหากต้องการให้แสดงโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะครับก็จะขึ้นโรงพยาบาลทั้งหมดมาเลยนะครับทั่วประเทศตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับผมว่าเราต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับก็ให้มันเลือกยืนยันข้างล่างด้วยนะครับผมล่าสุดนะครับก็จะเป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับของทางประกันสังคมนะครับกดเข้าไปดูนะครับในหน้านี้นะครับผมถ้ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับผมต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายนะครับตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูซิว่าเป็นอะไรนะครับในหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็จะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนะครับสถานพยาบาลนะครับผมแล้วก็วันที่เป็นผู้ประกันตนนะครับแล้วก็สถานะความเป็นผู้ประกันตนนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะดูในหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสำหรับยอดเงินสมทบชราภาพนะครับจะเบิกได้เมื่อไหร่นะครับผมจะเบิกได้นะครับก็ต่อเมื่อเรามีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วนะครับและเราจะต้องลาออกจากงานนะครับและลาออกจากประกันสังคมด้วยนะครับผมแต่หากว่าเรายังทำงานอยู่นะครับและส่งเงินสมทบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตัวมาตรา33หรือว่ามาตรา39นะครับแม้ว่าอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วนะครับก็ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินชราภาพนะครับผมจะต้องทำการลาออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการเช็คยอดเงินสมทบชราภาพนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเมนูต่างๆภายในแอปพลิเคชัน SSO Connect นะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ